าละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมยูมุชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของกล้อง Canon EOS RP นะครับก็มีคนขอมานะครับในช่องก็เลยแบบโอเคเรามาทำวิธีการใช้งานกล้อง RP ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องมินิเลสตัวเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่ามันมีคนใช้เยอะที่สุดละตอนแรกผมเคยทำของ EOS R ไปนะครับก็มีน้อยคนนะครับที่จะได้ใช้นะครับส่วนมากก็จะมาซื้อ RP กันเนาะซึ่งปุ่มของ EOS R กับ RP เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยใช้กล้อง Canon RP ไม่เคยใช้ Mirrorless มาก่อนเลยหรือคนที่อาจจะเคยใช้ Mirrorless มาบ้างแต่ว่าเพิ่งจะซื้อ RP เป็นตัวแรกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าไอ้ตรงปุ่มไหนอะไรมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับกล้อง Canon RP ก็จะเป็นกล้อง Mirrorless แบบ Full Frame นะครับผมซึ่งรูปทรงเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับกล้อง Mirrorless ทั่วๆไปเลยนะครับเหมือน M50 เหมือนอะไรเงี้ยนะครับปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันพอสมควรอยู่นะครับผมในส่วนของหน้าตาเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของหน้าตาด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือใส่เคส EOS R นะครับจริงๆมันน่าจะมีคำว่า P ตรงนี้เนาะเพราะว่า R ตัวนี้คือมันซ้ำกับตัว EOS R นะมันควรจะเป็น RP อะไรเงี้ยแต่นี่มีแค่รูป R นะครับแล้วก็หน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมใส่ตัวอะแดปเตอร์แปลงอยู่นะครับก็เลยเป็นแบบนี้ในส่วนของรูด้านข้างนะครับก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีทั้งตัวใส่ไมค์หูฟังนะแล้วก็มี USB นะครับแล้วก็มี HDMI พอร์ตต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับของทาง Canon อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เมมใส่แบตนะครับอยู่ตรงตูดตรงนี้เนาะใครที่อาจจะไม่เคยใช้กล้อง Mirrorless RP จะเป็นอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเป็น DSLR มันจะอยู่ข้างๆใช่มั้ยเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่การ์ดนะครับช่องใส่การ์ดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ช่องใส่แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีขนาดแค่นี้นะครับก็เด้งออกมานะครับเหมือนกล้องปกติทั่วไปนี่แหละนะครับเอาออกมาปุ๊บนะครับก็ใส่เข้าไปปั๊บนะฮะการ์ดก็เหมือนกันครับเด้งออกมาต้องเอาด้านที่มีโลโก้ยัดเข้าไปนะอย่าเอาแบบด้านนี้เข้าไปนะครับไม่งั้นติดนะต้องเอาด้านที่เป็นโลโก้ของการ์ดเนี่ยเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านข้างด้านขวาจะเรียบไปเลยนะครับจะไม่มีอะไรนะถ้าเป็น EOS R เนี่ยมันจะมีที่เปิดการ์ดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าครับอันนี้ก็ปุ่มเนี่ยจะดูแบบเรียบง่ายมากๆเลยนะครับปุ่มแรกคือปุ่ม Info นะครับคอยเอาแสดงสถานะต่างๆนะครับผมแล้วก็ปุ่มไอตัวเซตตรงนี้นะครับไม่สามารถหมุนได้นะแต่เป็นกดได้นะครับกดได้แล้วก็เป็นปุ่มเซตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มดูภาพนะเนี่ยตรงเนี้ยปุ่มดูภาพนะครับแล้วก็ปุ่มลบภาพเนาะแล้วก็ตรงช่องมองภาพครับก็จะเป็น Electronic Viewfinder แล้วนะครับซึ่ง Electronic Viewfinder ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบมีเป็นเซนเซอร์นะครับเห็นเซนเซอร์ไหมนะครับเวลาเราเอามือไปบังหรือว่าเราเอาหน้าไปแนบเนี่ยนะครับตัวจอ LCD เนี่ยมันจะปิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวข้างบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นที่เปิดปิดเครื่องนะครับออนออฟนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นโหมดต่างๆซึ่งจะเป็นการหมุนเอานะครับผมตรงนี้นะก็โหมดที่เราใช้กันก็มีครบครับโหมด P โหมด TV AV นะครับ M นะครับแล้วก็การปรับโหมดวิดีโอก็สามารถมาปรับได้ในตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มอัดวิดีโอนะครับเป็นปุ่มอัดวิดีโอนะครับซึ่งใครที่ไม่เคยใช้ Mirrorless มาเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่า DSLR มันไม่มีมาให้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัดวิดีโอแบบถ้าเกิดว่าคุณอยู่แบบว่าในโหมดถ่ายภาพอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบต้องการอัดวิดีโอแบบรวดเร็วเลยเนี่ยเป็นจังหวะโมเมนต์นั้นพอดีอะไรเงี้ยอยากอัดวิดีโอนะครับเราสามารถกดอัดได้เลยนะครับมันก็จะแบบถ่ายวิดีโอให้อัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถเซตได้ว่าไอ้ตรงปุ่มอัดตรงเนี้ยเราจะให้มันถ่ายแบบ 4K ถ่าย Full HD ถ่ายสโลโมชั่นอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะก็จะเป็นชดเชยแสงนะครับหรือว่าสามารถปรับสปีดชัตเตอร์ตรงนี้ได้แล้วก็ปุ่มล็อกตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้ล็อกพวกตรงนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราหมุนไปเนี่ยมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะปรับค่าให้นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเผื่อแบบมือเราเป็นลั่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สปีดชัตเตอร์ดาวลิงแล้วก็ปุ่มโฟกัสนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงปุ่มนี้นะครับก็เป็นปุ่มปรับพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาจอมาก่อนนะครับที่แงะจอก็จะอยู่ข้างบนนะโอเคแล้วเราก็เปิดเครื่องครับผมพอเปิดเครื่องมาก็จะหน้าต่างอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่โหมดถ่ายภาพก่อนเลยนะครับเป็นโหมด M เนาะเห็นไหมสังเกตไหมว่าเวลาเราเลื่อนเนี่ยนะครับมันจะมีเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยนะมันจะเป็นเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาออกได้หรือว่าเราจะเอาไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกดเซตไปนะครับโอเคเนี่ยปุ่ม Info ตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะคอยสลับหน้าจอนะครับ Live View หรือว่าจะเป็นค่าจอแบบนี้นะครับที่ใน DSLR เราก็จะเห็นกันดีในตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ Live View เนี่ยนะครับสมมุติว่านี่คือผมเปิด Live View อยู่แล้วเราเอาอะไรไปบังเซนเซอร์ตรง Viewfinder นะเดี๋ยวผมลองเอานิ้วไปบังนะเห็นไหมครับ
พอเอานิ้วไปบังปุ๊บเนี่ยนะครับหน้าจอมันจะดับทันทีนะครับกล้องอาจจะวืดวาดหน่อยนะนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วไปบังเนี่ยนะครับมันก็จะดับทันทีเลยนะครับซึ่งมันเป็นเซ็นเซอร์นะซึ่งเซ็นเซอร์ตรงนี้คือแบบดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วเป็นหน้าเราเป็นตาเราอะไรเงี้ยนะครับก็จะดับให้อัตโนมัตินะครับผมซึ่งมันดับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะปึ๊บก็ดับเหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการใช้งานปุ่มมันใช้งานยังไงบ้างนะครับเราเริ่มที่ปุ่มแรกแน่นอนครับสปีดชัตเตอร์ตรงนี้เราก็หมุนๆไปนะครับสปีดเราก็จะเปลี่ยนเห็นไหม300 500นะครับก็เป็นกล้องแบบปกติทั่วไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการปรับค่า F นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยพอมันขึ้นว่าล็อกนะครับทำไมมันถึงขึ้นว่าล็อกเพราะว่าเราปรับอันนี้เป็นล็อกไงครับนี่เห็นไหมนี่ครับเราดันขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นล็อกนะครับถ้าผมเอาล็อกลงปั๊บหมุนได้นะครับเนี่ยคือหมุนได้ไม่ขึ้นคำว่าล็อกแล้วนะครับแต่ว่านี่คือค่า F มันไม่ขึ้นเพราะผมไม่ได้ใส่เลนส์นะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบเฮ้ยพี่ทำไมผมปรับค่า F ไม่ได้นะครับให้มาดูไอ้ปุ่มล็อกตรงนี้นะเผื่อปุ่มนี้มันดันขึ้นไปข้างบนอยู่นะครับมันจะมีคำว่าล็อกตรงนี้แหละแต่ว่าอันนี้ใส่เคสมันก็จะไม่เห็นนะเนี่ยนะครับก็ต้องดันลงมาก่อนนะถึงจะปรับค่า F ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของชดเชยแสงเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะในส่วนของชดเชยแสงเพราะว่าปุ่มมันมีใช้ได้แค่ที่เป็นไดออลลิงนะก็จะมี1นะครับมี2แต่ว่าเราก็สามารถไปตั้งค่าได้นะครับทุกปุ่มเนี่ยสามารถตั้งค่าได้หมดเลยของ Canon นะครับการตั้งค่าเนี่ยก็เรากดมาที่ Q นะครับถ้าเรากดตัว Q เนี่ยตรงเนี้ยนิ้วโป้งผมเนี่ยนะครับเรากดตัว Q เนี่ยคือการเลือกเมนูนะครับหรือเราจะสามารถทัชสกรีนก็ได้นะครับอ้าวทำไมทัชสกรีนไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะสามารถทัชสกรีนได้นะครับแต่นี่คือผมไม่ได้ใส่เลนส์นะแล้วก็น่าจะเจ้าของเครื่องนะครับเจ้าของตัวกล้องเนี้ยนะฮะน่าจะไปปิดนะครับทัชสกรีนไว้นะมันก็เลยกดไม่ได้นะครับผมก็เอาไปว่ามันกดได้แล้วกันนะฮะซื้อสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ตั้งค่ากล้องแบบกลัวว่านิ้วจะไปโดนทัชสกรีนอะไรเงี้ยนะครับเป็นเหมือนกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถกดคำว่าเซตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับเนี่ยเลื่อนได้เลยว่าคุณจะปรับอะไรยังไงนะครับซึ่งการจะปรับตั้งค่าปุ่มของCanonเนี่ยเราก็มาที่เมนูตรงนี้ครับเห็นไหมฝั่งขวาตรงนี้กดเข้าไป1ทีครับแล้วก็ปรับการทำงานของปุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นปรับการทำงานของปุ่มหมุนได้หมดเลยนะครับปุ่มหมุนก็คือพวกเนี่ยครับมันก็จะมีโชว์ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยปุ่มหมุนก็คือพวกไดออลลิงเนี่ยไอตัวข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็มีไอตัวไดออลลิงพิเศษที่อยู่กับเลนเนี่ยเราก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็จะไม่ได้ปรับอะไรนะโอเคนะครับการทำงานของปุ่มเนี่ยมันเรียนรู้ไม่ยากเลยครับผมอธิบายให้ฟังอันนี้คือสปีดชัตเตอร์นะครับอันนี้คือค่า F แค่นั้นเลยครับมีแค่2อย่างครับค่า F อะไรงี้ส่วน ISO นะครับ ISO ปรับยังไงนะครับ ISO เนี่ยจริงๆเราสามารถเซตได้นะครับว่าเราจะให้มันปรับตรงไหนจะใช้อันเนี้ยจากเปลี่ยนค่า F เนี่ยเป็น ISO ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดอย่างเงี้ยปุ่มพิเศษตรงเนี้ยพอผมกดปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยมันมีอันนี้ขึ้นมานะครับนี่เรากดปุ๊บเราก็สามารถตั้งค่า ISO ได้เลยนะครับหมุนเนี่ยนะครับผมสมมติว่าผมทายอยู่ผมต้องการที่จะปรับ ISO นะครับผมกดตรงนี้ครับ1ครั้งปั๊บขึ้นมาแล้วผมก็หมุนไดออลลิงตรงนี้ครับนี่ไดออลลิงตรงนี้หมุนเลยมันก็ปรับ ISO ให้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนฝั่งอะไรเงี้ยนะครับสมมติว่าเนี่ยมันจะมีหลายอันนะครับเราก็สามารถหมุนได้ว่าเราจะเอาโหมดไหนปรับเป็นแมนนวลโฟกัสออโต้ไวบาลานซ์นะครับหรือจะเป็นแบบชดเชยแสงนะครับทุกอย่างจะอยู่ในปุ่มฟังก์ชันตรงนี้แล้วทีนี้เราถ้าถามว่าเอ้ยพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ไลฟ์วิวล่ะทำยังไงกดที่คำว่า info ตรงนี้ครับ info นะครับนี่ครับก็มาไลฟ์รูมแล้วนะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็ผมแนะนำว่าให้เปิดอย่างนี้ไว้ดีกว่านะครับเพราะว่า RP เนี่ยมันจะถ่ายดีมากๆนะครับกับไลฟ์วิวนะครับไลฟ์วิวแล้วแต่คนถนัดนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะส่องช่องมองภาพได้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราก็ส่องไปมันก็ดับแล้วนะครับผมในตรงนี้ทีนี้วิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้นทีนี้เราจะเข้าปุ่มเมนูยังไงนะครับเราจะเข้าปุ่มเมนูสำหรับกล้อง Canon EOS RP นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเมนูซ้ายบนครับก็คือปุ่มเนี้ยมันจะอยู่ตรงเดียวกับ DSLR เลยนะใครที่เคยใช้ DSLR มาก่อนเนี่ยน่าจะเคยใช้นะครับน่าจะรู้กันดีนะทีนี้พอมาถึงหน้านี้ปุ๊บเราก็สามารถเลื่อนได้เลยครับหรือว่าจะทัชสกรีนก็ได้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปเปิดทัชสกรีนก่อนนะครับผมเนี่ยก็สามารถดูได้เลยครับว่าหน้าต่างเนี่ยจะเอาอะไรนะครับจะเอาแบบอันนี้เป็นวิดีโอนะครับมาตั้งได้นะ Full HD 60เฟรมนะครับ Full HD 29เฟรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือตั้งค่าเสียงหรือจะเป็น Digital IS นะครับคือมันสามารถเลือกได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งซื้อกล้องมาเนี่ยนะครับมันจะทัชสกรีนได้อยู่แล้วแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันไปตั้งค่าตรงไหนนะที่จะให้ปิดทัชสกรีนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบขี้เกียจจิ้มเนี่ยคุณก็สามารถใช้ Dial Link นะครับตรงไอ้ตรงเนี้ยตรงโฟกัสเนี่ยนะครับก็สามารถ
หมุนได้เลยเนี่ยครับหน้าต่างมันก็จะมีประมาณ9หน้าต่างนะครับสามารถเลือกได้หมดเลยตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกทีนึงนะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นมั้ยเนี่ยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับโหมด M โหมดอะไรเงี้ยมาเลื่อนเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มกดเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดทันทีนะอันนี้เป็นปุ่มตั้งค่า F นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ปุ่มล็อกของไอ้วงแหวนนี้ถ้าเกิดว่าดันขึ้นไปข้างบนเราจะไม่สามารถเราหมุนได้แหละแต่ว่าค่ามันจะไม่เปลี่ยนนะครับต้องเอาปุ่มล็อกเนี่ยลงมาข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสปีดชัตเตอร์อันนี้ปุ่มฟังก์ชันคีย์ลัดต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มตกลงนั่นแหละหรือว่าจะปุ่มเข้าหน้าต่างของหน้าจอนะครับนะเนี่ยวิธีเลือกอะไรเงี้ยนะครับอินโฟก็พวกแสดงผลหน้าต่างต่างๆนะครับสลับเป็น live view สลับเป็น view finder นะครับสลับหน้าของกล้องต่างๆนะครับก็จะเป็นปุ่ม info เนาะแล้วก็ปุ่มดูภาพปุ่มลบภาพนะครับแล้วก็เป็น dialing ตรงนี้นะครับผมส่วนไอ้ปุ่มข้างบน3ปุ่มเนี้ยมันก็จะเป็นปุ่มแบบพวกซูมภาพอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยสมมุติว่าอย่างนี้เป็นภาพผมใช่มั้ยก็กดซูมเข้าไปเห็นป่ะผมกดตรงนี้ก็ซูมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาหมุนตรงเนี้ยนะครับนิ้วชี้เนี่ยแล้วก็หมุนหมุนซูมภาพอะไรได้หรือว่าใครจะแบบอยากดูแบบรูปหลายรูปข้ามไปทีละ10รูปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาหมุนตรงนี้อันเนี้ยมันก็จะหมุนไปทีละ10รูปทีละ10รูปเห็นมั้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ทำไมกดดูรูปแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ขึ้นว่า ISO เท่าไรปรับ F ยังไงกดที่คำว่า info ครับนี่กด info ปุ๊บก็จะมาแบบนี้กดอีกครั้งนึงนะครับก็คือจะหายไปอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะตั้งยังไงนะแต่อันนี้คือกด2ครั้งนะครับแสดงกับหยุดเห็นมั้ยนะครับมันก็จะบอกค่าต่างๆนะนี่เห็นมั้ยกดที่ info นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยพอร์ตทุกอย่างนะครับที่เป็นพอร์ตคอนเนคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับเป็นพอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังนะครับอันนี้เป็นต่อแฟลชต่อแบบรีโมทนะครับอันนี้เป็น HDMI นะครับแล้วก็เป็นช่อง USB นะครับเวลาเราจะไลฟ์นะครับเราก็มาเสียบที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นที่ใส่แบตแล้วก็ที่ใส่เมมนะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ครับแต่ปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มเปลี่ยนเลนนะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนปกตินะครับเปลี่ยนเลนนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละนะครับด้านหน้าก็เป็นพวกเซ็นเซอร์วัดแสงอะไรต่างๆนานาแล้วก็ข้างบนเป็นช่องเสียบแฟลชปกติทั่วไปนะก็ใครที่ไม่ค่อยได้ใช้แฟลชอะไรเงี้ยก็เอาเพจมาติดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับการสอนใช้งานกล้อง Canon RP เบื้องต้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้ยากอะไรหรอกนะฮะส่วนในเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ทุกท่านจะไปปรับเลยนะครับเพราะว่าการตั้งค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับพวกการตั้งค่าแบบ resolution อะไรเงี้ยนะครับวิดีโออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนนะครับชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นโอเคนะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวพี่นิดกันนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้หรือว่าจะทักมาที่แฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการสร้างคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ